ันนี้มีการรายงานว่าจับเป้าหมายค้าขายยาเสพติดพร้อมกับเครื่องของการยาบ้านี่8,000เม็ดพร้อมยาไอและก็ยาอีมาครบถ้วนเลยด้วยในการเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดแผนกตำรวจปคส.เมืองหาดทรายฟ้องนครหลวงยันสามารถจับพวกค้าขายยาเสพติดได้2คนพร้อมกับเครื่องของกลางยาบ้า4หมัดเท่ากับ 8,000 เม็ดยาไอ12ถุงน้อยและก็ยาอีอีก5เม็ดเอาไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายพันโทเกษนาพิจิตรหัวหน้าแผนกตำรวจกองบัญชาการปคส.เมืองหาดทรายฟ้องให้ฮู้ว่าในครั้งเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 13:15 นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดแผนกตำรวจปคส.เมืองหาดทรายฟ้องได้ลงกวดกาเป้าหมายเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดอยู่เขตบ้านดงโพ4เมืองหาดทรายฟ้องจับเป้าหมายได้2คนประกอบด้วยเท่าอนุภาพหรือว่าท็อตต้าอายุ29ปีอยู่บ้านหนองบ่อนเมืองไซเซตฐานนครหลวงยันพร้อมกับยาบ้า4หมัดเท่ากับ 8,000 เม็ดยาไอ้7ถุงน้อยโทรศัพท์มือถือ1หน่วยรถเก๋งรถเก๋งสีขาวนะหมายเลขทะเบียนนค9444ป้ายกำแพงนครเท่ามานาจิตหรือว่าเท่าตุนีอายุ32ปีอยู่บ้านสายลมเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์จับได้พร้อมกับเครื่องของกลางยาไอซีถุงน้อยยาอี5เม็ดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องท่านผู้ชมผ่านการสืบสวนสอบสวนเท่าต้านี่ฮะสารภาพว่าได้ร่วมกับเท่าตุนีได้เคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดแท้ยาบ้าที่นำมาขายแมนได้โทรศัพท์ไปสั่งซื้อนำคนหู้จักอยู่บ้านหนองบกเมืองสีโคตรหนองบึกบ้านขอไปเนาะบ้านหนองบึกเมืองสีโคตรนครหลวงจันทร์จำนวน4หมัดเท่ากับ 8,000 เม็ดภายหลังที่ได้ยาบ้ามาแล้วก็นำมาขายกับวัยรุ่นอยู่เขตบ้านดงโพ4เมืองหาดทรายฟองนครหลวงจันทร์บัดนี้เท่าตัวนี้นี่สารภาพว่าผู้เกี่ยวนี่เคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว1ครั้งในปี2016อยู่เมืองศรีสัตนาถในข้อหาค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าถูกศาลตัดอิสรภาพ5ปีท่านผู้ชมก่อนถูกปล่อยตัวออกมาในปี2020แต่ก็กลับมาค้าขายยาบ้าร่วมกับท็อตต้าก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองหาดทรายฟ้องจับตัวเป็นรอบที่2ปัจจุบันเจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดแผนกตำรวจปคส.เมืองหาดทรายฟ้องกำลังเล็งสืบสวนขยายผลหาพวกร่วมที่ขบวนการน้ำกันเอามาลงโทษตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองถือได้ว่าเข้าไปในคุกแล้วออกมายังมากินเก่าคือห้องของขังเก่าบ่จับใส่สุพิษะดิแล้วก็ถูกจับดำเนินคดีคุณผู้ชมแต่ข่อยก็ต้องซุ่มเซยทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยเพิ่นจับได้หลายทันจำนวนก็หลายสมควรนะ